วัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุชเองค่ะวันนี้นุชก็มาอยู่กับน้องโบนะคะซึ่งเป็น FC ค่ะ FC เป็นแฟนคลับเองนะคะซึ่งเรามีการติดต่อกันตอนที่นุชอยู่ที่แคนาดาก็นุชจะกลับมาเมืองไทยนะคะน้องเขาก็เลยบอกว่าอยากจะมาเจอพี่นุช อยากจะมาเจอนุชนะคะนุชก็เลยวันนี้มีโอกาสแล้วก็มีเวลานะคะก็เลยนัดน้องโบให้มาหาที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวนุชก็คือน้องเขามาหาทั้งทีนะคะก็เดี๋ยวจะพาน้องเขาไปทานดินเนอร์ไปทานข้าวนะคะก็เดี๋ยวพี่นุชถามก่อนว่าน้องโบเนี่ยคือรู้จักชื่อช่องพี่นุชยังไงช่องพี่นุชยังไงคือตอนแรกค่ะก็จะคอยดูข่าวดูสารคดีทาง YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่นุชแล้วก็บังเอิญค่ะเจอช่องของพี่นุชโดยบังเอิญค่ะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นตอนที่พี่นุชน่าจะเป็นเรื่องของกาแฟอะเรื่องของกาแฟใช่ค่ะก็เลยสนใจเรื่องของอ้วนใช่ค่ะก็เลยลองกดเข้าไปดูค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าอุ้ยประทับใจช่องนี้มากค่ะพี่นุชเป็นแบบคือแตกต่างจากช่องอื่นๆนะนะคะเพราะว่าหนึ่งพี่นุชขยับให้กลัวไม่ได้ยินเสียงน้องโบไม่ได้ยินใช่ไหมคะโอเคอ่ะไม่เป็นไรคุยต่อก็รู้สึกประทับใจช่องพี่นุชค่ะคือดูแล้วคือเราแตกต่างจากช่องอื่นๆค่ะรู้สึกว่าพี่นุชเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ค่ะก็เลยส่งไดเรกต์ไปคุยค่ะแล้วพี่นุชก็ให้การแบบเขาเรียกว่าอะไรคะคือให้ตอบกลับมาเป็นกันเองมากๆค่ะก็เลยรู้สึกยิ่งประทับใจเข้าไปใหญ่เลยขอบคุณค่ะก็พอตอนแรกนะคะที่นุชตัดสินใจที่จะมาเจอกับน้องโบเพราะว่าน้องโบเนี่ยเขาได้ส่งเป็น message voice มาหานุชนะคะซึ่งแบบอุ้ยนุชเปิดข้อความเสียงของน้องโบดูนะคะแล้วก็คุณลีคือแฟนนุชนะคะก็คือได้ยินด้วยเขาก็บอกว่าเขาพูดมาอะไรบ้างยังไงบ้างพี่นุชแปลให้ใช่ไหมพี่ก็เพราะว่าทุกๆคอมเมนต์หรือว่าทุกmessageนะคะคือแฟนพี่จะทราบตลอดเลยว่าเขาคอมเมนต์อะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เอ้ยน้องคนนี้น่ารักน่ารักแล้วก็ไม่เป็นไรอย่ามาเยอะแล้วก็ส่งข้อความมาหาบ่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยวันนี้มีโอกาสแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะที่ยังไงอะจะเรียกว่ายังไงดีอะก็มาเจอกันมาเจอกันจริงๆแล้วเชื่อได้ว่ามีท่านอื่นๆนะคะส่งข้อความหาเยอะแหละใช่แต่ว่าด้วยเวลาของพี่นุชเนาะก็อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบพบปะกันได้ทุกคนต้องขอบคุณพี่นุชมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นเด็กต๊อกต่อยพี่นุชยังให้แบบโอกาสมาเจอไม่แล้วก็ได้มาอยู่ช่องพี่นุชดีใจพี่นุชก็ดีใจค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเสร็จจากที่เราคุยกันแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะพาน้องโบเขาขึ้นไปทานข้าวก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าน้องโบเขาจะถูกปากหรือเปล่าเพราะว่าก็มีบุ๊กไว้ด้วยมีบุ๊กจองไว้ด้วยแต่ก็เลยถามก่อนว่าเขาชอบอาหารประมาณไหนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเราไปเจอกันข้างบนที่ร้านอาหารเลยละกันนะว่าร้านอาหารจะเป็นในลักษณะแบบไหนจะชอบไหมแล้วก็เดี๋ยวหนูจะถ่ายทำภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่าร้านอาหารจะเป็นแบบไหนบ้างก็อยู่ข้างบนโรงแรมนี่นะคะบนโฮเทลนะคะเดี๋ยวคอยดูบรรยากาศกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปกันเลยไหมไปเลยค่ะมาถึงข้างบนกันแล้วนะคะแล้วก็เมนูที่น้องโบสั่งมาน้องโบสั่งอะไรมาเอ่ยบีฟอะไรนะคะพี่นุชบีฟอะไรพี่นุชก็จำชื่อเมนูไม่ได้เดี๋ยวนุชให้ดูหน้าตาใกล้ๆนะคะนี่เป็นแบบไหนน้องโบน่าทานไหมน่าทานค่ะแล้วก็มีเป็นสั่งเป็นดริงก์มาให้น้องโบนะคะก็วันนี้ก็คือเราจะจบวิดีโอตรงนี้กันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาหารจะเย็นซะก่อนนะคะก็ขอบคุณน้องโบที่มาใช่ค่ะมาเจอกันแถมแล้วก็วิวดีด้วยนะคะวิวดีค่ะวิวข้างนอกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้วิวนี้ดีมากเลยก็
ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณอีกครั้งที่มานะคะแล้วก็ได้รู้สึกว่าคุณแม่จะห่วงด้วยหรือเปล่าเนี่ย คุณแม่น้องโบนุชว่าน่าจะห่วงด้วยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยนิดนึงมีลูกสาวคนเดียวหรือเปล่าคะคุณแม่ลูกสาวคนเดียวลูกสาวคนเดียวนะคะแล้วก็วันนี้มาดึกดื่นเลยตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเนี่ยประมาณอะไรนะทุ่มกว่าทุ่มกว่าแล้วก็น้องโบก็จะต้องขับรถกลับคนเดียวด้วยซึ่งรถตู่ค่อนข้างจะแดงเลยค่ะทุกคน ติดกันมากเลย ก็วิดีโอนี้ก็ต้องจบกันไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องขอตัวไปทานข้าวก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามวิดีโอมาจนถึงวิดีโอสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณน้องโบด้วยที่มาหาพี่นุชในวันนี้แล้วก็ที่ให้โอกาสมาเจอแล้วก็ทุกๆคนก็ติดตามพี่นุชกันเยอะๆนะคะพี่นุชน่ารักจริงๆค่ะแล้วก็เป็นกันเองมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะก็เดี๋ยววิดีโอหน้านะคะกลับมาเจอกับนุชกันใหม่ว่านุชเนี่ยจะเอาวิดีโออะไรเนาะมาให้ทุกๆคนได้ชมกันนะคะไปแล้วค่ะวิดีโอนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะอ๋ออย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะลืมเลยฝนตกบ๊าย